เกษตรแบบใหม่ที่เขากำลังสังคมที่ยังบ่ทันยอมรับแล้วก็เขากำลังต่อต้านกันพ่อเฒ่ากับลูกเคยกับเมียกับลูกคือจังว่าคือจังว่าเขาต่อต้านกันเอาเขาก็ว่ามันจกให้จกหน้าทิ่มอายาเอเยบ่ฮู้จักแนวใดเป็นแนวใดมึงนี่เขาว่าเป็นบ้าว่าซั่นเถาะเขาว่าเป็นบ้าเขาว่าคุณให้คุณหน้าทิ่มคุณให้คุณหน้าทิ่มจักยังอายะอยู่โหจะไปเฮ็ดคือเล่าเด้อเมียหมูเขาให้กินแท้เขาว่าเขาว่าคอยบ่เฮ็ดจังซี่เด้อเขาว่าไปเป็นจังซี่ดอกนะคือมึงไปมึงเล่าเฮ็ดตอนนี้เรากำลังบ่าอยู่ผู้เดียวพื้นที่ตัวนี้สิเป็นแหล่งผลิตอาหารให้กับคนในหมู่บ้านกินครับมีกบมีเขียดมีปูมีปลามีตะไคร้หัวตะไคร้หัวคาคาน่ะโลละ65บาทมื้อเช้าก็ใช่ขาตลาดก็ใช่ที่เฮ็ดกระปุ่นมึงข้างในกำลังเริ่มเฮ็ดพันธุ์มันขาเหลืองเสียวเริ่มออกมาครับฟังนี่สิปลาดุกปลาดุกมื้อนึงนี่หลายโลประมาณ20โลถึง30โลต่อมื้อจะพอบ้านย่อยๆเพราะว่ามีตลาดเองแต่สังคมเขาบ่ทันยอมรับเลยเขาบ่ฮู้ว่ามันเฮาเสียหยังพอกต้นไม้รอบข้างสิมีต้นไม้ขึ้นมาต้นไม้หาระดับพอขึ้นมาแล้วต้นไม้หาระดับนี่มีอีหยังแน่ก็คือต้นที่ต้านลมต้านลมก็คือ58ชนิดต้นย่างหน้าพะยุงต้นไม้58ชนิดที่มันต้านลมคือองศาเฮ็ดเรียบร้อยแล้วองศาออมต้นไม้ต้านลมเพราะว่าช่วงนี้ลมตะวันออกเฉียงเหนือ1ต้นไม้ตาลมแม่นบ่1ต้นไม้ตาลม2ไม้ไล่เลี้ยงลงมา2ก็คือต้นพร้าวต้นของกินของอยากบักม่วงหมากบักพร้าวไล่ก็มาเป็นกล้วยพอต้านลมแล้วมันก็สิรักษาทรัพยากรที่เฮาเฮ็ดไว้ได้ก้องหมากแนบไปฝั่งตะวันออกสิเป็นต้นไม้ตาลมลมมาฟังตะวันออกเฉียงเหนือย่างหมดต้นพร้าวต้นหมากต้นไม้ต้านลมต้นไม้ต้านลมสันที่อยู่อาศัย2นี่คือต้นไม้หยังก็ต้น2ก็คือต้นไม้ที่ได้รับชั้นลงมาคือต้นไม้กินได้ต้นไม้กินได้บักม่วงบักพร้าวเลี้ยงลงมาอีกมาต้นหมากต้นกล้วยเลี้ยงลงมาอีกสิเป็นต้นคาก็ใช่ขิงตูดี้ตูไทหัวละเผ่าคาคือลงมาเลียดินสิเป็นผักกระแยงครับเป็นสวนผักกระแยงแต่ว่าชาวบ้านเขาบ่ฮู้ว่าหม้อเฮ็ดหยังบ่ต้องใส่หยังทั้งสิ้นสบายๆอ๋อผมเพิ่งเข้าใจคําว่าต้นไม้หาระดับแม่นเดี๋ยวสิพาไปเพิ่งว่าพืชเศรษฐกิจคือหยังไอ้โกโก้เนาะนี่มีปลามีโกโก้นวัตกรรมใหม่โรบัสต้ากาแฟเริ่มทยอยทดลองวิเคราะห์อยู่ผู้เดียวอยู่ข้างในปลาเป็นบ่าอยู่ผู้เดียวเป็นบ่าแล้ววิเคราะห์เพื่อสิเอาขึ้นมาข้างนอกต่อไปนี่ขอเวลาอีก5ปีจุดนี้จะเปลี่ยนแปลงอีกให้หัวหน้ากบมามึงนี่สิเปลี่ยนแปลงใหญ่โตพอลัง5ปีนี่สิจำหม่องนี้บ่ได้เลยบ่ได้ทีมก่อนนะบอยยังสิอยู่เบิ่งอยู่เดี๋ยวเพราะว่านี่เดือน2เดือนได้ซ้ํานี่ล่ะเดือน1 2เดือนได้ซ้ํานี่เดี๋ยวอันนี้เจ้าเฮ็ดผู้เดียวเลยบ่นี่ผู้เดียวละเนาะนี่มันเนาะเจ้าเนาะยังบ่แรงก็ปลูกยังแรงได้นี่แรงฮอดแรง1ฮอดนี่แรง1ฮอดหันแรง1ฮอดปุ่น3 4แรงมันยังคักว่าโอ้คือเฮ็ดได้เพิ่นเฮ็ดผู้เดียวแม่พุ๊ดนี่ตายตายตายแจ้งยอดแล้วคุณอากบเห็นว่ามือนี่กะอันนี้ตัวนี้ยังเกาะตัวนี้ยังน่าอ๋อยังน่าตัวนี้มือนี่เสียวพุนใส่แล้วก็สีไถกบห้องลงมันเปิดน้ำใส่เพราะว่าระบบน้ำนี่ว่างไว้หมดเลยเบ็ดเสร็จว่างระบบน้ำตัวนี้ที่ข้างโคกไว้คือเมยอันนี้โซลาเซลล์ป่ะโซลาเซลล์นี่ตัวนี้คือน้ำขี้หมูน้ำขี้หมูที่ใส่ EM ลงไปใส่กากน้ำตาลใส่ EM สิเป็นบ่อบ่อไปแฮดบ่อคือน้ําขี้หมูที่ใส่ต้นไม้อ๋อก็คือให้มันไหลลงมานี่ไหลลงมานี่ล่างไหลมานี่เฮ็ดปุ๋ยว่าซั่นเถาะเฮ็ดปุ๋ยอือคือที่บ่มีกินหยังก็คือกากน้ําตาลแล้วก็ EM อ๋อเอากากเอากากน้ําตาลกับ EM ใส่เข้าไปเออบ่มีกินเลยแม่ไม่มีกินเหม็นหยังเลยบ่ปกติขันย่างเข้ามาไกลๆของหมูจังซี่นี่บ่โอ้อยู่บ่ได้แล้วทวนแล้วโคตรฮอดบ่องอยู่มันบ่มีกินเลยแหมก็คือมันเป็นปุ๋ยปลอมสิมาใส่ต้นไม้แล้วอ๋อก็คือเดี๋ยววิธีก็คือเอาแค่กากน้ําตาลกับ EM ใส่ลงไปกากน้ําตาล EM ผสมลงไปทั้งให้หมูกินทั้งให้หมูดื่มครับแล้วเฮาก็เอามาหดซุมมื้อนี้ได้เนาะหิวยังไงก็หิวยอดๆใส่หลายบ่ได้ตายมันแห้งบ่เออผสมน้ําอีกกันบ่เออผสมน้ําอีกอือประมาณนั้นทั้งกันได้คือกันป้านี่บ่ทันลงฮะป้าเนี่ยบ่ทันลงเป็นหยังสิบ่ลงก็คือตอนนี้ปล่อยแหน่แดงลงไปปล่อยแหน่แดงลงไปคือนี่คือเป็นแหน่แดงกิโลละ100ตัวนี้
แหน่แดงนี่คือมันสิขึ้นเขียวเป็นอาหารปลา 30% ครับที่บ่ต้องให้หัวอาหารเลยได้ฟางเนาลงไปแล้วก็ได้ขิงหัวแหงลงไปได้ห้ำอ่อนเหยียบลงไปพุ่นให้บ่เตรียมเฮ็ดอยู่ฟางพุ่นอ๋อมื้อนี้ก็ปล่อยแหน่แดงนี่ถ้าแหน่แดงลงครับพอมันพร้อมแล้วเอาปลาลงจบเลยบ่ต้องให้เหงื่อสบายบ่ต้องซื้อหัวอาหารเท่าเดียวจบจบๆนี่แหน่แดงแค่นั้นปล่อยปลาแล้วก็ท่าจับอย่างเดียวจับอย่างเดียวนี่ดิมันสิหากินเองมันนั่นคือแหน่แดงโอ้อันนี้คือกำลังปล่อยแหน่แดงอยู่แมนกำลังปล่อยกำลังเฮ็ดเนื้อเตรียมการเฮ็ดเนื้อกำลังปล่อยครับคือนี่คือนำนำพลังงานแสงอาทิตย์โอ้จุดน้ำเล่าว่างระบบน้ำให้อยู่คือน้ำนี่คือน้ำพลังงานแสงอาทิตย์อันนี้คือน้ำพลังงานแสงอาทิตย์จะเป็นขึ้นน้ำไหลทันทีแดดออกน้ำไหลเราบ่ต้องเฮ็ดหยังแบกหามย้ายเปิดแต่กอคอนแลนไปเลยน้ำเดี๋ยวมันบ่ต้องทาแดดก็ได้นั่นบ่ขอแค่มีแสงก็ไหลแล้วไปมันก็เก็บใส่ถังมันไว้ก็ขึ้นไหลบ่นี่ก็ขึ้นก็ไหลได้เนาะไหลก็ขึ้นก็ไหลบ่ก็ต้องเก็บไว้บ่าย 4:00 นต้องเก็บมีถังมีถังนั่นเห็นบ่จบบ่ระวังหอดขุดๆใส่แต่พุ่นก็ขุดอ๋อคือปล่อยให้มันลงไปในร่องเลยเฮ็ดคล้องไข่ไก่ตัวนี้คล้องไข่ไก่คล้องมันเฮ็ดบ่ทันแล้วเพราะว่าบ่ทันได้ขุดนี่คล้องมันจะเลี้ยงของมันอ๋อจะเลี้ยงเปิดไปปุ๊บก็ให้มันไปของมันเรื่อยๆมันนะก็ก็เลี้ยงต้นไม้เลี้ยงหยังของเฮาก็โอเคจบอันนี้ก็เดินไปพุ่นคือกันตัวนี้ไปพุ่นตัวนี้เดินพากลางไปเดินไปพุ่นตัวพุ่นเดินอ้อมไปพุ่นไปพุ่นต่อพุ่นอ้อมระบบน้ำจบแล้วเรียบร้อย